สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูข้าวผัดไข่สูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายไม่ยุ่งยากแถมอร่อยอีกต่างหากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่าหุงสุกนะครับ500กรัมและตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะครับให้ขยำไข่กับข้าวให้เข้ากันเลยนะครับให้ไข่ไก่นะครับเคลือบไปที่เม็ดข้าวนะครับจนเม็ดข้าวของเรากลายเป็นสีเหลืองเลยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆคลุกเคล้าข้าวกับไข่เข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำข้าวผัดไข่กันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับพอน้ำมันร้อนๆนะครับก็ตามด้วยกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดกระเทียมสับของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับกระเทียมของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยไข่ไก่3ฟองนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วให้เราตีไข่แดงของเราให้กระจายนะครับรอไข่ของเราเซตตัวนะครับเมื่อไข่ของเราเซตตัวนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับผัดไข่ของเราให้สุกเลยครับสับๆไข่ให้กระจายเลยนะครับผัดจนไข่ของเราสุกแห้งเลยนะครับเมื่อไข่ของเราสุกแห้งดีนะครับตามด้วยข้าวนะครับใส่ลงไปเลยครับข้าวที่เราคลุกเคล้ากับไข่นะครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดจนข้าวของเราสุกและมีความแห้งยิ่งขึ้นไปนะครับข้าวแล้วก็สุกและมีความแห้งดีนะครับขั้นตอนนี้ครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดของเรานะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับตามด้วยต้นหอมซอย3ต้นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวผัดไข่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับทานคู่กับน้ำปลาพริกนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพได้นะครับในเมนูอาหารตามสั่งนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูข้าวผัดไข่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้